สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรนประชาสัมพันธ์ FM 92.5เมกและ AM 891กิโเเสนอรายการธรรมะรับอรุณ ตัสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบนอบ้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง เรองค์นั้นฟังร,รมคำพุทธะพิสุทตรงหลายความฝันครั้งสำคัญคือมหาสุบินห้าอย่างได้ปรกากฏแกตาตากตผู้รันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้นก่อนแต่การตรัสรู้ยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ ห้าอย่างคืออะไรบางเล่าคือผืนแผ่นดิดนนี้เป็นที่นอนอันใหญ่ของตถาโคตจอมเขาหิมวันเป็นหมอนมือข้างซ้ายพาดลงที่มหาสมุทรด้านตะวันออกมือข้างขวาพาดลงที่มหาสมุทรด้านตะวันตกเท้าทั้งสองหย่อนลงที่มหาสมุทรด้านทักษิณน,นี่เป็นมหาสุบิน ข้อที่หนึ่งที่ได้มีแล้วแกตถาคตผู้อรันตะสัมมาสัมพุทธะรั้นก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ข้ออื่นมีอีกคือญ่าคางอขึ้นจากเสดือขึ้นไปสงสนจรวดฟ้านี่เป็นหมาสุบินข้อที่สองข้ออื่นยังมีอีก คือนอนทั้งหลายมีสีขาวหัวดำคลานขึ้นมาตามเท้าจนถึงเขา่าข้อนี้เป็นมหมาสุบินข้อที่สามวิสุทั์ังหลายข้ออื่นยังมีอีกคือน้องทั้งหลายสี่จำพวกมีสีต่างๆกันมาแล้วจากที่ทั้งสีหมอบลงที่ใกล้เท้าแล้วกลายเป็นสีขาวทั้งหมด นี้เป็นมหมาสุบินข้อที่4และข้ออื่นอีกคือตถาคตได้เดินไปบนอุจระกองใหญ่เหมือนภูเขาอุจระไม่ได้เพื่อนเลยนี้เป็นมหมาสุบินข้อที่5ได้มีแล้วแก่ตถตาคตผู้อรันตะสมาสมุทธเชา้าครั้นก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อ,อยังไม่ได้ตรัสรู้ ยังเป็นโพธิสัต์อยู่ก็ที่ว่าพื้นแผ่นดินนี้เป็นที่นอนใหญ่ของตถาคตจอมเขาหิมวันเป็นหมอนมือข้างซ้ายพาดลงที่หมาสมุดด้านตะวันออกมือข้างขวาพาดลงที่หมาสมุดด้านตะวันตกท่าทั้งสองย่อนลงในหมาสมุดด้านทิศใต้นั้นเป็นหมาสุบินข้อที่หนึ่ง เพื่อให้รู้ข้อที่ตถาคตผู้อรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้อนุตรรสัมมาสัมโวริยันและข้อที่ว่ายาคางอกจากสะดือขึ้นไปสูงจรลดฟ้าเป็นมหาสวินข้อที่สองเพื่อให้รู้ข้อที่ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะ ซึ่งอริยมรรคมีองค์แปดและประกาศเพียงไรแกมนุษย์และเทวดาขึ้นไปจนถึงพรมโลกข้อที่ว่านอนทั้งหลายมีสีขาวหัวดำคลานขึ้นมาตามเท้าจนถึงข่าวนั้นเป็นมหาสุบินข้อที่สเพื่อให้รู้ข้อที่คริหัดผู้นุ่งขาวเปน็นนันมากถึงตถาคต เป็นที่พึ่งตลอดชีวิตข้อที่ว่านกสีชจำพวกมีสีต่างๆกันมาจากที่ทั้งสีหมอบลงที่ใกล้เท้าแล้วกลายเป็นสีขาวทั้งหมดนั้นเป็นหมาสุบินข้อที่สี่เพื่อให้รู้ข้อที่วันรณสี่จำพวกเหล่านี้คือัรนณกษัตริย์บรรณน้ำบรรณน้พปรามวรนณนะเวท นบ,บนาสูตรได้ออกจากเรือมนมบวชในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วยังไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนย่อมทำให้แจ้งซึ่งวิมุตอันไม่มีอะไรอื่นยิ่งไปกว่าได้ข้อที่ว่าตถาคตเดินไปบนอุจระกองใหญ่เหมือนภูเขาอุจระไม่เปื้อนเลยนั้นเป็นมหาสุบินข้อที่ห้า เพื่อให้รู้ข้อตีตากฏเป็นผู้มีลาบในบริการคือชีวรบินบาตเสนาสะะนะคีรณะปัจจัยเภสัชบริการทั้งหลายแต่ตถาคกฏไม่ติดจมไม่หมกใจในลาบเหล่านั้นเมื่อบริโภคก,ก็บริโภคด้วยความเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องออกไปจากทุกได้ เรานั้นย่อมตั้งไว้ซึ่งความเพียรอันไม่่ายกับด้วยการอธิษฐานจิตว่าหนังเอ็นกระดูกจากเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรีระจะเหือดแห้งไปก็ตามทีประโยชน์อันบุคคลจะพึงบรรลุได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบากบัน่น หากยังไม่บรรลุประโยชน์นนั้แล้วจะหยุดความเพียรน,นี้เสียเป็นไม่มีเลยเมื่อเราเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะทำความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้เพราะสงัดจากการรมและอกุศลธรรมทั้งหลายจึงบรรลุฌานที่หนึ่งที่มีวิตกวิชารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวก แล้วตั้งอยู่ในธรรมันได้และเพราะสงบวิตกวิจารเสียได้จึงบรรลุฌานที่สองอันเป็นเครื่องพองใสแห่งใจในภายในทำให้เป็นสมาธิเกิดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์มีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วตั้งอยู่ในธรรมันได้เพราะความจางก,กลายไปแห่งปีติ ย่อมอยู่เบิกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายจึงบรรลุฌานที่สมอันเป็นฌานที่พระอเจ้าวาว่าผู้ได้ฌา,านนี้เป็นผู้อยู่เบิกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขและตั้งอยู่ในธรรมได้และเพราะละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะความดับ หายไปแห่งโสมนัตและโทมนัตในการก่อนจึงบรรลุฌานที่สีอันไม่ทุกข์ไม่สุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้ดังนั้นครั้นเมื่อจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ป่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุบกิเลส เป็นธรรมชาติที่อ่อนโยนควรแกร่การงานถึงความไม่หวั่นไหวเช่นนี้อยู่แล้วก็นนอมจิตไปเฉพาะต่อบุพเพนิวาสานุสติญาณระนันระลึกถึงขันที่เคยอยู่อาศัยในภพก่อนได้หลายประการคือระลึกได้ชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างสามชาติบ้าง สี่ชาติห้าชาติบ,บ้างสิบชาติยี่สิบชาติสามสิบสี่สิบห้าสิบชาติบ,บ้างร้อยชาติพันชาติแสนชาติบ,บ้างตลอดหลายสังวัตกบหลายวิวัตกับหลายสังวัตกบ、และวิวัตกะบ,บ้างว่าเมื่อเราอยู่ในภพนน้นมีชื่ออย่างนั้นมีนามสกุลมีวันนะอย่างนั้นอย่างนั้น สวยสุขและทุกเช่นนั้นเช่นนั้นมีอายุสุดหลงเท่านั้นครันจุติจากภพนั้นๆแล้วได้เกิดในภพนนทนมีชื่อมีนามสกุลมีวันนะมีอาหารอย่างนั้นอย่างนั้นได้สวยสุขและทุก์เช่นนั้นเช่นนั้นมีอายุสุดหลงเท่านั้นครันจุติจากภพนั้นนั้นๆั้นแล้ว มาเกิดในภพนี้เรานั้นระลึกถึงคันที่เคยอยู่อาศัยในภพก่อนได้หลายประการพร้อมทั้งอาการและลักษณะดังนี้นี้เป็นวิชาที่หนึ่งที่เราได้บรรลุแล้วในยามแรกแห่ง,งราตรีหาวิชาถูกทำลายแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วความมืดถูกทำลายแล้ว ความสว่างเกิดขึ้นแต่แล้วเช่นเดียวกับที่เกิดแก่ผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผาบาปมีใจเดีดเด่ยวอยู่อย่างนี้เรนั้นครั้นเมื่อจิตตั้งวั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติที่อ่อนโยนควรแก่การงานถึงความไม่หวั่นไหว นั่งอยู่เช่นนี้แล้วจึงน้ำจิตไปเฉพาะต่อจุตูปปตาตยานคือเรามีจักสุอันเป็นทิ์บริสุทธิ์หมดจดล่วงจักสุข,ของสามันมนุษย์ย่อมแลยเห็นสัตว์ทั้งหลายผู้จุติอยู่บังเกิดอยู่เลวสามประณีตมีวันน่าดีมีวันนา่นนาเลวมีทุกมีสุข เรารู้แช้งชัดมูชัดพวกเข้าถึงตามกรรมว่าท่านผู้เจริญเลยสัตว์เหล่านี้หนอประกอบกายทุจริตวจีทุจริตมโนโทุจริตผู้ติเตียนพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฐิประกอบการงานด้วยอำนาจมิจฉาทิฐิเบื้องหน้าแต่กายแตกตายไปล้วนบากันเข้าสู่อบายทุกติ วินิบาตและนรกส่วนสัตว์เหล่านี้หนอประกอบกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิประกอบการงานด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่กายแต่ตายไปย่อมพากันเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์ เรามีจักสุอันเป็นทิพบริสุทธิ์หมดจดล่วงจากสุของสามัญมนุษย์เห็นเราสัตว์ผู้จุติอยู่บังเกิดอยู่เลวประณีตมีวันนะดีวันนะสามมีทุกมีสุขหรือชันซึ่งหมู่สัตว์ผู้เข้าถึงตามกรรมได้ชนนี้นี่เป็นวิชาที่สองที่เราได้บรรลุแล้วในยามกลาง่หงราตรี วิชาถูกทำลายแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วความมืดถูกทำลายแล้วความสว่างเกิดขึ้นแทนแล้วเ่นเดียวกับที่เกิดแก่ผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเบ่าบาปมีใจเด็ดเดเี่ยวอยู่อย่างนี้เรานั้นรกรนจิตตั้งมันบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุบกิเลส เป็นธรรมชาติที่อ่อนโยนกวนแกการยานถึงความไม่หวั่นไหวตั้งอยู่เช่นนี้แล้วก็น้อมจิตไปเฉพาะต่ออาสวะขย,ายานันคือเราย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่านี้คือทุกนี้คือเหตุของทุกนี้ความดับไม่เหลือของทุกนี้คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุก แต่เหล่านี้เป็นอาสวะทั้งหลายนี้เหตุแห่งอาสวะทั้งหลายนี้ความดับไม่เหลือแห่งอาสวะทั้งหลายนี้เป็นทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งอาสวะทั้งหลายเมื่อเรารู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จิตก็พ้นแล้วจากอาสวะคือกามอาสวะคือภพและอาสวะคืออวิชชา การจิตหลุดพ้นแล้วก็เกิดยาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเราย่อมรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพระมรจันได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความหลุดพ้นอย่างนี้มิได้มีอีกนี่เป็นวิชาที่สามที่เราได้บรรลุแล้วในยามปลายแห่งราตรี วิชาถูกทำลายแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วความมืดถูกทำลายแล้วความสว่างเกิดขึ้นแทนแล้วเช่นเดียวกับที่เกิดแก่บุคคลผู้ไม่ประมาณมีความเปลี่ยนเบาบาปมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่ยนี้ก็เมื่อเราเป็นผู้มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความโศก ความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่ด้วยตนแล้วก็รู้จักโทษแห่งสิ่งที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความโศกความเศร้าหมองเป็นธรรมดาครั้นรู้แล้วจึงได้สแสวงหานิพพานอันไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่โศก ไม่เศร้าหมองเป็นธรรมดาอันไม่มีสิ่งอื่นยิ่งไปกว่าอันเป็นที่เกษมจากโยคะเราได้บรปปรลุพระนิพพานอหนึง่งปัญญาก็เรื่องรู้เห็นได้เกิดขึ้นกระว่าความหลุดพ้นของเราไม่กลับกำเริบการเกิดนี้เป็นครั้งสุดท้ายบัดนี้พบเป็นที่เกิดใหม่ไม่ได้มี กันเมื่อรู้โปรงว่าได้สินตนาแล้วก็ได้เปล่งบุทานด้วยคำที่ปลูกเป็นคาถาหนังนีว้ว่าเรานั้นเมื่ออย่างคนไม่พบแสงสว่างมัวสหาในช่างปลูกเรือนอยู่ได้ต้องเที่ยวไปในสังสารวัตรกล่าวคือความเกิดแล้วเกิดอีกเป็นนันเอกชาติความเกิด เป็นทุกร่ำใบทุกชาติแน่นายช่างผู้ปลูกเรือนเอยเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะสร้างเรือนให้เราต่อไปอีกไม่ได้โครงเรือนของเจ้าเราหักเสียยับเยินหมดแล้วยอดเรือนเราขยี้เสียแล้วจิตของเราเข้าถึงความเป็นธรรมชาติที่อารมณ์จะยุ่ยแย่ ย่ยาวไม่ได้เสียแล้วมันได้ลุถึงความหมดอยากทุกอย่างดัานั้นเมื่ออยู่ที่ตมนอุรุเวลาใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญจราที่ต้นใสรนันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะกล่าวเมื่อตรัสรู้ใหม่ๆเมื่อเราพักหลีกเร้นอยู่ในที่สง,งดัดเกิดความปริวิตก ขึ้นในใจนี้ว่าผู้อยู่ไม่มีที่เคารพไม่มีที่พึ่งปํานักย่อมอยู่เป็นทุกข์เราจะสการะเคารพสมณะหรือพรามคนไหนหนอแล้วตั้งอยู่ความรู้สึกนี้ได้เกิดขึ้นกันว่าเรามองไม่เห็นสมณะพรามอื่นที่ไหนในโลกเทวโลกมาราโลกพรมโลกในหมู่สัตว์ พรามทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ที่จะสมบูรณ์ด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาด้วยวิมุติยิ่งกว่าเราซึ่งเราควรสักรรการะกรารพแล้วเข้าไปอาศัยอยู่ความคิดน,นี้ได้เกิดขึ้นกระว่าถ้าฉะไหนธรรมะอันใดที่เราได้ตรัสรู้แล้ว เราพึ่งสก,การะเคารพทำนั้นเข้าไปอาศัยอยู่แล้วเถิดในที่นั้นสัมบดีพรมหรือความคิดในใจของเราซึ่งอันตรธา,านจากบรมโลกมาปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเราชั่วเวลาที่คนแก็งแรงเยียดแขนออกแล้วหงอเข้าเท่านั้นสัมบดีพรมได้ห่มผ้าฉเบียงบ่าจด กล่าวข้างขวาลงบนพื้นดินน้ำมัญชลีเข้ามาเราแล้วกล่าวกับเราวา่าอย่างนั้นแหละพระผู้มีพระภาคอย่างนั้นแหละพระสุคต์แคแต่พระองค์ผู้เจริญแม้พระอรันตะสมาสมุทรเจ้าที่ล่วงไปแล้วในอดีตก็ได้สการะรบทำนั่นเองเข้าไปอาศัยอยู่แล้วแม้ที่จะมาตรัสรู้ข้างหน้าก็าจะสการะ กรบธรรมนั่นเองเข้าไปอาศัยอยู่แล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้พระผู้มีพระภาคผู้อรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าในบัดนี้ก็ข,ขอจงสักการะารพธรรมนั่นแหละเข้าไปอาศัยแล้วอยู่เถิดสัมดีพรมได้กล่าวคำนี้แล้วได้กล่าวคำอื่นที่ผูกเป็นคาถาว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใด ในอดีตด,ด้วยพระสมาสมุทรเจ้าเหล่าใดในอนาคตด,ด้วยและพระสมาสมุทรเจ้าผู้ทำความโศกแห่งสัตว์โลกเป็นนันมากให้ชิบหายไปในการบัดนี้ด้วยพระสมาสมุทรเจ้าทั้งหมดนั้นล้วนแล้วแต่เคารพพระสัตธรรมแล้วและอยู่อยู่อยู่และจะอยู่ข้อนี้เป็นธรรมดาแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เหียนั้นแหลคนผู้รักตนหวังอยู่ต่อกุณใหญ่ระลึกถึงคำสอนของพุทธ,ธาอยู่จงกรรบพระสัตธ,ธรรมเถิดดังนี้สำบริปรมได้กล่าวคำนี้แล้วอภิวาเรากระทำประทักษิณหายไปไหนที่นั้นเราเข้าใจในการเชื้อเชิญของบรมและการกระทำที่สมควรแก่ตน เราได้ตรัสรู้ธรรมะใดก็สการะเคารพธรรมนั้นเข้าไปอาศัยธรรมนั้นอยู่แล้วอันหนึ่งในการด้แลมูสง์ประกอบด้วยคุนใหญ่ในการนั้นเราก็มีความเคารพแม้ในสงเมื่อเราอยู่ที่ตำบลอุรุเวลาที่ต้นใสยอันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะ ใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรอชาราคราวเมื่อตรัสรู้ใหม่ๆพระมเป็นนันมากล้วนแต่เป็นคนแก่คนเฒ่าเป็นผู้ใหญ่เกิดนานผ่านวัยไปแล้วเข้าไปหาเราถึงที่ที่เราพักอยู่ทำความปราศัยบอกคุณเกิดกันแล้วพรามเหล่านั้นได้กล่าวกับเราว่าท่านพระคุณผู้เริญ ข้อนี้ข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วว่าพระสมณโกดมไม่อภิวาทไม่ลุกรับไม่เชื้อเชิญด้วยอาสนะกระพรามณ์ผู้แก่ผู้เฒ่าเป็นผู้ใหญ่เกิดนานผ่านวัมาแล้วข้อนี้จริงอย่างนั้นหรือพระโกดมข้อนี้ไม่สมควรไม่ใช่หรือความคิดอันนี้ได้เกิดขึ้นกระว,ว่าปราหมียยุพ,พวกนี้ไม่รู้จักเทระ คือผู้แก่จริงหรือธรรมะที่ทำคนเราให้เป็นเทระคือคนเราแม้เป็นผู้เฒ่ามีอายุ8ปปี90หรือร้อยปีจากกำเนิดก็ดีแต่ถ้าเก่ามีคำพูดไม่เหมาะแก่การพูดไม่จริงพูดไม่มีประโยชน์พูดไม่เป็นธรรมพูดไม่เป็นวินัยกล่าวว่าจะไม่มีที่ตั้งไม่มีที่อ้างอิง ไม่มีที่สิ้นสุดไม่ประกอบด้วยประโยชน์คนผู้นั้นก็ถึงการนับว่าเป็นเถระผู้ผ่านโดยแต่ส่วนผู้ใดแม้อย่างอ่อนยังหนุ่มอย่างรุ่นมีผมอย่างดำประกอบด้วยวัยกำลังเจริญอยู่ในปฐมไยแต่ละเขาเป็นผู้มีคำพูดเหมาะแก่การพูดคำจริงพูดเป็นประโยชน์ เป็นธรรมเป็นวินัยกล่าวแต่ว่าจะมีที่ตั้งมีหลักฐานมีที่สุดประกอบด้วยประโยชน์คนนั้นก็ควรนับว่าเป็นเดระผู้บรรเตี่ยวความคิดก้อนนี้ได้เกิดขึ้นแกเราว่าธรรมะที่เราบรรลุแล้วนี้เป็นธรรมะอันลึกสัตว์อื่นเห็นได้ยากยากที่สัตว์อื่น จะรู้ตามเป็นธรรมะระงรับและประณีตไม่เป็นวิสัยที่จะอย่างลงง่ายๆแห่งความตริตรึกเป็นของละเอียดเป็นวิสัยรู้ได้เฉพาะบัณฑิตกสัตว์เหล่านี้มีอะไรเป็นที่ยินดียินดีแล้วในอะไรเพลิดเพลินแล้วในอะไรสำหรับสัตว์ผู้มีอะไรเป็นที่ยินดี ยินดีเพลิดเพลินในอะไรนั้นอยากนักที่จะเห็นทารรที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นอันมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยอยากนักที่จะเห็นทารรอันเป็นที่สงบระงับแห่งสังขารทั้งปวงคือธทาที่ถอนซึ่งความยึดถือทั้งสิน้นเป็นความสิ้นตนาเป็นความคลายกำหนัดเป็นความดับไม่เหลือ เป็นความดับเย็นหากเราแสดงทำแล้วสัตว์อื่นไม่พึงรู้ตัวถึงข้อนั้นจะเป็นความเหน่อเปล่าแก่เราเป็นความลำบากแก่เราคาถาอันน่าสะใ์ที่เราไม่เคยได้ฟังมาแต่ก่อนได้ปรากฏแจ่มแจ้งแก่เราแล้วว่าการนี้ไม่สมควรเพื่อประกาศธรรมที่เราบรรลุได้แล้วโดยยาก ธรรมะนี้สัตว์ที่ถูกราคะโทสะโมหะรวบรัดแล้วไม่รู้ได้ง่ายเลยสัตว์ที่กำหนัดด้วยราคะถูกกลุ่มมืดห่อหุ้มแล้วจะไม่เห็นธรรมอันให้ถึงที่ทวนกระแสะอันเป็นธรรมะละเอียดลึกซึง้งเห็นได้ยากเป็นน,นูก็เมื่อเราพิจารณาเห็นดังนี้แล้ว จิตก็น้อมไปเพื่อความควรควายน้อยไม่น้อมไปเพื่อการแสดงธรรมดังนั้นความรู้สึกก้อน,นี้ได้บังเกิดขึ้นแกสามบดีพรมเะเตอรู้ความคิดในใจของเราด้วยใจความรู้สึกนั้นคือว่าท่านผู้จรเนยโลกจะชิบหายเสียแล้วหนอโลกจะพินาศเสียแล้วหนอเพราะเหตุที่จิต แห่งพระาธากฏผู้อรันตะสมาสำปรเชา้าน้อมไปเพื่อความขวนขวายน้อยไม่น้อมไปเพื่อการแสดงธรรมลำดับ,บนั้นสัมบดีพรมได้อันตรธานจากปรมโลกมาปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเรารวดเร็วท่าเวลาที่บุรุษแข็งแรงเหยียดแขนออกแล้วหงอเข่าท่านั้นกระนันสามบดีพรม อมผ้าเวียงบ่าประคองอัญชลีเข้ามาเราแล้วได้กล่าวคำนี้ก็เราบ่าก็าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงแสดงธรรมเพื่อเห็นแก่ข้าพระองค์เถิดขอพระสุคตจงแสดงธรรมเถิดสัตว์ที่มีทุลีดวงตาแต่น้อยก็มีอยู่เขาจะเสื่อมจากคุณที่จะได้รับถ้าไม่ได้ฟังธรรม สัตว์ผู้รู้ทั่วถึงธรรมจะมีเป็นแน่เมื่อสามบดีพรมได้กล่าวคำนี้แล้วด้วยกล่าวต่อสื่อไปด้วยคำที่ผูกเป็นกระตาว่าธรรมะไม่บริสุทธิ์ที่คนมีมนตินได้คิดขึ้นได้มีปรากฏอยู่ในแนกล้มมกฏแล้วซืบมาแต่ก่อนขอพระองค์จงเปิดประตูนิพพานอันไม่ตาย สัตว์ทั้งหลายจงฟังธรรมะตี่พระองค์ผู้ปราศจากมนทินได้ตรัสรู้แล้วเถิดคนยืนบนจงเงี้นเขาเห็นประชุมชนได้โดยรอบฉันใดข้าแต่พระผู้เมตตาดีผู้มีจากสุเห็นโดยรอบขอพระองค์จงขึ้นสู่ประสาทอันสำเร็จด้วยธรรมจะเห็นหมู่สัตว์ผู้เกลื่อนกลนด้วยโศก ไม่ห่างจากความโศกคือความเกิดความแก่คราบงำได้ฉะนั้นจงลุกขึ้นเถิดพระองค์ผู้บีระผู้ชนะสงครามแล้วผู้ขนสัตว์ด้วยยานคือเกวียนผู้ไม่มีนี้สินขอพระองค์จงเที่ยวไปในโลกเถิดขอพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมสัตว์ผู้รู้ทั่วถึงธรรมจะมีเป็นแน่ ฟังธรรมคำพุทธะติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวัน ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz เมกและ AM 891 h z กิลเ